ไม่มีไฟฟ้าอย่าไม่ฝันถึงมัน
กาแฟแล้วก็ต้องดับไฟ
จะพวกเขาพี่ตอนนั้นก็จะจะกลับมากลับเมาขอช่วยต้องยาวคุ้มค่าการนาที่เข้ามาอยู่ด้วยเฮ้ยฮึฮึฮึอยู่ด้วยสักคืนส่งตรงเธอเรื่องเขาก็จะโดนไล่หวังว่าเจ้าหัวใจน้องคงไม่มีเรื่องจำน้องคงไม่ทำให้เกิดเจอเธอไม่กล้าพูดเจอสักทีพูดมาแม้ว่าธนาของพี่คนดีน้องบ้างจะมีเสน่หาคนเคียงเขาคงจะห่วงน้องที่จอดนั่งคนจะจัดรักมานักเป่าขอช่วยดมยาวคงคาการตาที่ที่เข้ามาอยู่ด้วยผ่านพ้นกันไปนะครับผมในส่วนของงานเพลงสไตล์ย้อนยุคนะครับผมส่งท้ายในจังหวัดสามชาขอนอนด้วยคนครับผมขออยู่ขออยู่ขอบคุณนะครับน้ำดื่มกันด้วยนะครับจากเจฟเอาวิวกันด้วยแล้วกันนะครับผมขอบคุณด้วยแล้วกันนะขโมยร้านไหนมาก็ไม่รู้โอ้โหเขาใช้คำว่าขโมยเลยเหรออ๋อซื้อมาขอบคุณด้วยแล้วกันนะครับน้ำมาซื้อมากระติกกับขโมยมาอ๋อโอเคนะขอบคุณกันด้วยนะครับผมแล้วก็มีงานเพลงนะครับที่คุณพี่ไพรินนะครับได้ขอเข้ามาครับบอกเป็นงานเพลงใต้ใต้ครับผมงานใต้ใต้ให้แล้วกันนะครับในส่วนรอบถัดไปนะครับผมแล้วก็สำหรับในค่ำคืนนี้นะครับช่วงเวลาประมาณ 23:30 นะจะเป็นการแก้บนนะครับผมในค่ำคืนนี้กันด้วยนะครับมีการบนบานศาลกล่าวกันไว้นะว่าถ้าฟ้าฝนนะครับไม่ตกลงมานะจะมีการแก้บน9รอบ9ผลงานเพลงนะครับผมในช่วงเวลา 23:30 หรือว่า 17:30 นั่นเองนะน่าจะเป็นอีก1รอบในสไตล์การเพลงเพื่อชีวิตกับพวกเรานะแล้วก็เดี๋ยวจะจัดเป็นรอบแก้บนนะครับผมเรียนเชิญนะครับในรอบนี้นะครับมาร่วมสนุกกันได้ทุกท่านเลยนะน่าจะมีการใช้บัตรใช้ตั๋วกันแล้วครับผมสำหรับท่านที่ซื้อบัตรเหมากันไว้ในช่วงหัวค่ำก็สามารถใช้สิทธิ์ของท่านได้ในทุกๆรอบเลยนะครับผมเนื่องด้วย100บาทก็สามารถร่วมสนุกกันได้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมฝากไว้ด้วยกับงานดีๆนะในวันที่19ตุลาคมนะครับและในวันที่20กันด้วยนะครับกับงานฉลองนะครับตั้งองค์กฐินนะครับที่วัดร่องระกำกันด้วยแห่งนี้นี่เองนะครับในวันที่19นะครับตุลาคมนะและในวันที่20นะจะเป็นการถวายผ้ากฐินนะครับผมช่วงเวลานะครับบ่าย 14:00 น. หรือว่า 14:00 น. นั่นเองนะครับ